ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันต์พาเพลินนะครับวันนี้เราก็มีงานด่วนกันอีกแล้วนะครับช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ปลายเดือนนะครับก็จะมีลูกค้าโทรมาจองคิวด่วนๆตลอดนะครับวันละงาน2งานนะครับเพราะว่าหอพักส่วนมากเขาก็จะแยกแจ้งออกนะครับประมาณช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนนะครับแต่ช่วงกลางๆเดือนเราก็รับจ็อบเล็กๆไปนะครับพวกย้ายของไม่กี่ชิ้นอะไรประมาณนี้ก็มีเพื่อนๆบางคนนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับรถกระบะตู้ทึบวิ่งงานนะครับมีงานวิ่งตลอดไหมแล้วทำยังไงถึงจะได้ทำงานแบบนี้มีคิวงานเยอะๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเรื่อยๆนะครับเวลาขับรถไปอันนี้ผมก็ไปย้ายแถวๆซอยไวท์เฮาส์นะครับตรงข้ามซอยเมื่อวานครับแล้วก็ย้ายไปแถวตลาดบุญคุ้มนะครับรังสิตก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับฝั่งตรงข้ามกันมาถึงแล้วครับลูกค้าโทรมาก็ติดต่อมาก็จองคิวก็ได้เลยครับวันนี้ว่าเราทำเวลาครับช่วงสิ้นเดือนวันละงาน2งาน3งานก็ว่ากันไปนี่ก็รอลูกค้ามารับครับไม่มีที่จอดด้วยให้เขาเคลียร์ให้ครับว่าต้องจอดตรงไหนได้บ้างอาจจะจอดเทียบกับรถคันนี้นะครับต้องสวัสดีลูกค้าด้วยครับเป็นมารยาทของเราครับให้ดูแบบดีดูอะไรไปนี่ลูกค้าก็เจอเว็บเรานะครับแล้วก็ติดต่อมานะครับก็งานแบบนี้ก็มีงานวิ่งเรื่อยๆครับส่วนมากก็จะต้นเดือนกับปลายเดือนครับจะมีงานเยอะนะครับแต่ช่วงกลางเดือนก็จะเป็นย้ายของไม่กี่ชิ้นครับเป็นพวกคอนโดพวกอะไรก่อนที่จะมาทำงานนี้นะครับก็ดูข้อมูลกันมาก่อนนะครับศึกษาข้อมูลมาว่าอาชีพนี้เป็นได้ไหมไปได้ไหมก็ไปค้นพบว่ามีคนมีความต้องการที่จะขนของย้ายหอเนี่ยเดือนละเป็นหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลนะครับใน Google AdWords เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ลงโฆษณาอะไรประมาณเนี่ยช่วงแรกๆผมก็เคยลงโฆษณาอยู่ก็คุ้มอยู่ครับแต่หลังๆมาไม่ได้ลงแล้วครับเพราะว่าเว็บไซต์แล้วก็พวกเฟซอะไรติด SEO นะครับทำให้เว็บมันติดอันดับต้นๆของ Google นะครับแล้วก็มีงานเข้ามาตลอดนะครับเก็บๆทุกวันวันนี้ใครอยากจะทำอาชีพนี้นะครับก็แนะนำนะครับเริ่มแรกก็ต้องลองหางานกันก่อนนะครับหาด้วยตัวเองนะครับถ้ามีคนติดต่อมาเราถึงจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยก่อนที่ผมจะทำนี่ผมสร้างเพจอะไรไว้ประมาณ2เดือนครับแล้วก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆแต่ผมตอนนั้นยังไม่มีรถก็บอกเขาว่าคิวไม่ว่างอะไรไปจนเริ่มมั่นใจว่ามันไปได้ไว้เราค่อยมาออกรถมาทำตู้มาอะไรนะครับนี่ก็ทำกัน2คนครับนี่2พี่น้องของก็ไม่เยอะครับวันนี้ก็ที่ไปรับมาก็อยู่ชั้น7ครับแต่มีลิฟต์ครับขนลง3รอบครับส่วนที่เอามาส่งนี่ก็อยู่ชั้น4นะครับนี่ครับลูกค้าใจดีครับโชคช่วยนี้อยู่ชั้น4แต่เป็นลิฟต์ใหญ่นะครับเอาขึ้นประมาณ2รอบจบนะครับถือว่าชิลตลอดครับเพราะว่ามีลิฟต์ครับถ้าไม่มีลิฟต์ก็เหนื่อยพอสมควรนี่ก็ใช้เวลาทำงานประมาณ2ชั่วโมงก็จบครับของชิ้นใหญ่เมื่อกี้ก็จะมีแค่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ที่จักรยานปั่นออกกำลังกายนะครับนี่ก็จบงานเรียบร้อยครับก็ว่าจะไปหาทานข้าวนะครับคงไปทานแถวหอพักครับนวนคร
ใครอยากจะทำอาชีพอย่างนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลกันให้ดีๆก่อนนะครับลองคิดลองถูกลองหาลูกค้ากันเองดูก่อนนะครับเป็นไปได้เราค่อยเริ่มต้นนะครับข้อมูลในพันทิปอะไรก็มีนะครับมีคอมเมนต์อะไรเยอะแยะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ